Good afternoon, everybody. You are about to watch Deeper Life Bible Church program, the Moment of Transformation. Today, by the grace of the Lord, we shall listen to our pastor, General Superintendent, Pas.W.F. Kumuyi. You are going to be blessed. It is my wish that you call your family to come and listen to you as our pastor is blessing you with his holiness message. Be blessed. Look at this, number one. Collect. The unlimited power of Christ. Collect ก็คือฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ Unlimited power of Christ. ฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ He who is able to give eternal life must be powerful. องค์ที่สามารถที่จะให้ชีวิตนิรันดร์ได้ต้องมีฤทธานุภาพไม่จำกัด He who can look at all this crowd and give eternal life to everyone, he must be powerful. องค์ที่สามารถมองเราทุกคนตรงนี้และมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทุกคนได้พระองค์ต้องมีฤทธานุภาพไม่จำกัด Anyone who can take an individual องค์ใดก็ตามที่สามารถที่จะหยิบเราคนมาเนี่ยคนที่หลงหายและหลงล้มลงในบาปถูกทำลายโดยบาปก็เป็นคนที่ดูเหมือนเลวร้ายที่สุด The most injurious of all men เป็นคนที่ดูทำบาปยิ่งมากมายดูแล้วเลวเป็นคนที่เลวร้ายที่สุด And pick that terrible man up เป็นคนที่เมื่อพระองค์หยิบเราขึ้นมานั้น And take eternal death away from him และเอาความตายนิรันดร์ออกจากเขา And give him eternal life และประทานชีวิตนิรันดร์ให้เขา This is powerful นี่คือฤทธานุภาพ Look at Saul of Tarsus ลองดูซอลแห่งทาร์ซัสดู A wicked manเขาเป็นเริ่มแรกเขาเป็นคนที่เลวร้ายเขาเป็นคนที่ไปไล่ฆ่าคนเขาเป็นคนที่ข่มเหงคริสตจักเขาเป็นคนที่จิตใจร้ายมาก He was going to Damascus แล้วเขากำลังเดินไปดามัสกัส He said I will kill them แล้วบอกจะไปฆ่าคริสเตียน I will scatter them จะไปกระจัดกระจายเขาที่นั่น I will imprison them เราจะไปจับเขาเข้าคุก He had no drop of mercy in his heart ในใจเขาไม่มีความเมตตากรุณาเลย Sympathy was strange to him ไม่มีใจเมตตากรุณาในเขาเลย Wickedness and cruelty and murder was his nature ในใจเขามีแต่ความAnd Jesus met that man. แต่พระเยซูมาพบเขา And that man went on the ground. และคนนั้นล้มลงไปที่พื้น And he said, Lord, what will I do? และเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ควรทำอย่างไร In a moment of time. ในเวลานั้นแหละ The Lord Jesus changed him. พระเยซูเปลี่ยนเขา Jesus must be powerful. พระองค์ทรงฤทธานุภาพ His power is unlimited. พระองค์ฤทธานุภาพพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัด I remember sometimes ago.จำได้ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว I went to a particular country ตอนนั้นไปประเทศหนึ่ง and were having a program แล้วก็กำลังทำโปรแกรมบางอย่างอยู่ this man was a total drunkard แล้วมีคนหนึ่งที่เป็นคนขี้เมามา alcoholic โอ้โหดื่มเหล้าเป็นบ้าเล่น into the meeting แล้วก็เดินโซซัดโซเซเข้ามา and then when he staggered into the meeting แล้วพอเดินโซซัดโซเซเข้ามาเนี่ย he had a chance to talk to me แล้วก็มาพูดกับผม and all I did was I said Jesus can deliver youแล้วผมก็พูดกับเขาว่าพระเยซูปลดปล่อยท่านได้ He said is that so และเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือ I said yes แล้วผมก็บอกว่าใช่แล้ว But he said I'm a bad man แต่ผมว่าผมเป็นคนเลวนะ I said Jesus loves you all the same แต่ครับเจ้าก็บอกเขาว่าพระเยซูก็รักท่าน He loves bad peopleแต่เขาบอกพระองค์ทรงรักคนเลวอย่างนี้แหละ a good mechanic แล้วก็จะเป็นคนที่องค์ที่จะเปลี่ยนคนได้ a damaged wreckedcar he lost a bad car มันเหมือนกับรถที่เสียไปแล้วเนี่ยพระองค์ทรงซ่อมได้ if a mechanic does not love a bad car it's not a good mechanic ถ้าช่างซ่อมรถเนี่ยไม่ชอบรถที่เสียมาเนี่ยจะเป็นช่างซ่อมรถที่ดีได้อย่างไร a mechanic that is good loves a bad car because he wants to be able to test his ability on that bad car ถ้าช่างซ่อมรถเนี่ยนะไม่ชอบรถที่เสียเนี่ยจะทำได้ไงเพราะว่าจะได้ฝึกมือไงในการซ่อมรถให้ได้ดี a doctor does not like to see patients that's not a doctorถ้าเป็นหมอเนี่ยไม่อยากเจอคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอแล้ว When you are sick เวลาเราป่วย And really sick แล้วป่วยมากๆเลย And then you come to the doctor แล้วไปหาหมอ The doctor loves to see sick people หมออยากจะเจอเราแน่Because that's what makes him a doctor. เพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ใช่หมอ A teacher likes ignorant people.
คนที่เป็นอาจารย์ก็อยากจะสอนลูกศิษย์ If a teacher does not like ignorant people, he's not a teacher. ถ้าไม่อยากจะสอนลูกศิษย์ก็ไม่ใช่อาจารย์ The Savior loves sinners. พระผู้ช่วยก็รักคนบาป If the Savior does not love sinners, he's not a Savior. ถ้าพระผู้ช่วยไม่รักคนบาปจะเป็นพระผู้ช่วยอย่างไร What's he going to save you from if you're not a sinner? พระองค์จะมาช่วยท่านเพราะว่าท่านเป็นคนบาปนี่แหละ Jesus loves sinners. เพราะพระองค์ทรงรักคนบาปอย่างท่าน He loves to change sinners. และพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงท่าน So that's how alcoholic man said.I'm a bad man. แม้แล้วคนนั้นที่เล่าเมาเล่าอยู่บอกผมเป็นคนเลว I said wonderful. ผมบอกว่าเยี่ยมยอดจริงนะ Because God loves to see bad people to change them. เพราะพระเจ้ารักคนอย่างท่านนี่แหละ And then we pray. หลังนั้นเราอธิษฐานด้วยกัน We said Jesus. แล้วเราบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้า Yes, my friend believes on you. เพื่อนคนนี้ของข้าพเจ้าเชื่อท่านไว้วางใจแล้วเขาก็บอกว่าผมเชื่อแล้ว Since that time.และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา change that man พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตเขา alcohol gone แอลกอฮอล์หายไปแล้วเลิกกิน now the man dresses neatly วันนี้เดินสวยเลยเดินแต่งตัวชุดดีเลย gentleman เป็นสุภาพบุรุษ the Lord has changed his life พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตเขาใหม่ that's the universal unlimited power of Christ นั่นก็คือฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ and Jesus heals the sick และพระองค์ทรงรักษาคนป่วย when somebody is sick เวลาคนใครสักคนป่วย I'm not talking of headacheไม่ได้ปวดพูดเรื่องปวดหัวอย่างเดียวนะ When somebody is sick เวลาคนเราป่วยเนี่ย I'm not talking of you ate something and therefore your stomach is running ไม่ได้บอกปวดท้องปกตินะ When somebody is really sick เวลาเราป่วยจริงๆ Jesus loves to see sick people พระเยซูนั้นทรงรักที่อยากจะพบคนคนนั้นที่ป่วย If he doesn't like to see sick people then it's not a healer ถ้าเกิดพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์จะต้องการพบคนที่ป่วยเหล่านั้น The worse your case is the better for Christ ยิ่งป่วยมากเท่าไหร่พระเยซูก็ยิ่งอยากจะพบคนนั้นมากยิ่งกว่านั้น I remember somebody that had a kidney failure มีคนนึงนั้นที่ไตของเขาล้มเหลว The failure was the kidney was bad ไตนั้นวายไปแล้ว He was going on dialysis in the hospital 3 times a week ต้องไปเข้าโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3ครั้ง Because the kidneys were not work เพราะไตวายAnd then he came to a meeting like we have come. แล้วก็มาในที่ประชุมแห่งอย่างนี้แหละ And I said Jesus loves sick people. และผมก็พูดว่าพระเยซูทรงรักคนป่วย And Jesus is going to touch you and heal you. และพระองค์จะทรงแตะต้องและรักษาท่าน And we pray. และเราอธิษฐานร่วมกัน We mention the name of Jesus. และเราอ้างพระเราเอ่ยพระนามพระเจ้า Power came upon that man. และฤทธานุภาพก็อยู่เหนือคนป่วยคนนั้น He went back to the hospital. เขากลับไปที่โรงพยาบาล He saw new kidneys had come into him. เขาเห็นว่าไตหายแล้วที่นี่อยู่ sick in your body, ถ้าท่านป่วยคืนนี้ When we mention the name of Jesus, เวลาเรายกพระนามพระเยซูขึ้น He will deliver you completely. พระองค์จะทรงปลดปล่อยท่าน I remember one lady that had HIV. มีจำได้ถึงหญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็น HIV. She was like skeleton. เธอผอมจนเป็นกระดูกแล้ว And they just brought her into the meeting. แล้วเรานำเข้ามาในที่ประชุมอย่างนี้แหละ And when you look at her, แล้วเวลาเรามองหน้าเธอเนี่ย If you're not, if you don't believe in Jesus, ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้านะ You shake your head and say, "This one is gone." เราจะสั่นหัวเลยบอกคนนี้ไม่ไหวแล้ว But when you come in the presence of Jesus แต่เมื่อเรามาในที่พระเยซูสถิตอยู่ But case he cannot resolve ไม่มีอะไรที่แย่ที่พระองค์ไม่สามารถแก้ไขได้ And again, we prayed in the name of Jesus และเราก็อธิษฐานในพระนามพระเยซู And that HIV instantaneously went away และ HIV นั้นก็หายไป By herself without anybody helping ไม่ต้องมีใครมาช่วยเลย She got up เธอลุกขึ้นมา She began to walk คนที่เป็นง่อยเดินขึ้นเลย And the stadium that they began to roar with joy and laughter ดังนั้นเธอก็เริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มมีหัวเราะ That's the Jesus we're talking about นั่นก็คือการกระทำของพระคริสต์ With unlimited power เพราะพระองค์มีฤทธานุภาพในคืนนี้ Whatever challenge you have ไม่ว่าท่านจะเผชิญปัญหาอะไร There's a bad habit you want to break ไม่ว่าท่านจะมีนิสัยแย่ๆที่ท่านอยากจะเลิก There's a challenge you want to resolve มีบางอย่างที่ท่านอยากจะแก้ไข There's a problem you want to solve ปัญหาบางอย่างอยากได้รับการแก้ไขมีการเจ็บป่วยบางอย่างท่านอยากจะรับการรักษาท่านรู้สึกแรงกดดันบางอย่างที่ท่านอยากจะขอให้ถูกยกออกพระเยซูอยู่ที่นี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่พระองค์ทรงแตะต้องท่านแน่คืนนี้โดยฤทธานุภาพของพระองค์ที่ไม่มีความจำกัดพระองค์จะทรงกระทำกิจในชีวิตท่านข้อแรกท่านมีฤทธานุภาพไม่จำกัด
ข้อ 2 universal peace ท่านมีสันติสุขสำหรับทุกคน universal peace มีสันติสุขของทุกคนในพระคริสต์ the world knows something about peace โลกนั้นรู้จักหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสันติสุข because we're looking for peace เราอยากได้สันติสุขLook at our country here. เราดูประเทศของเราสิ Look at the southern part of our country. เรามาดูทางใต้ของประเทศเราสิ And look at the conflict between the southern part and the neighboring countries in the southern part of our country. แล้วก็ดูปัญหาสิที่กำลังเผชิญอยู่ทางใต้ The government is looking for the solution for peace. เราก็อยากได้คำตอบเพื่อให้เกิดสันติภาพLook at Asia in general. ลองดูเอเชียเป็นภาพรวมสิ And look at all those neighboring countries I don't want to mention. และดูประเทศรอบข้างเราสิ Look at the struggle for peace. และดูการต่อสู้สิเพื่อให้เกิดสันติภาพ Look at other parts of the world. ลองดูทั่วโลกนี้เลยก็ได้ You see it on the television. ท่านเห็นบนทีวีไม่ใช่หรือ You read it in your newspaper. ท่านอ่านในหนังสือพิมพ์ Looking for peace here. ทุกคนอยากให้มีสันติภาพ Looking for peace there. อยากได้สันติภาพ And some years ago. และหลายปีที่แล้ว Some people in all the nationsThey got interested in this. หลายคนก็สนใจอยากจะให้เกิดสันติภาพ So we have the United Nations Organization. ก็เลยรวมตัวกันเป็นสหประชาชาติขึ้นมา Try to give a solution for peace. เพราะคิดว่าจะมีคำตอบในการเรื่องสันติภาพ They have not discovered it yet after many years. ถึงวันนี้หลายปีแล้วก็ยังไม่มีสันติภาพสักที Every country we're looking for peace. หลายประเทศทุกประเทศก็อยากให้มีสันติภาพ Look at even our small family. มาดูในครอบครัวของเราสิ It's like there is storm in a tea.ก็ดูเหมือนว่ามีคนกันอยู่กันอยู่ในครอบครัวนี้ Every family, every young family, we're looking for peace. และครอบครัวต่างๆก็อยากให้มีสันติสุขกันทั้งนั้น Look at our schools. ลองดูในโรงเรียนต่างๆ Many years ago, everything was quiet. หลายปีที่แล้วทุกอย่างดูสงบดี Those young people, they went to school. คนก็ไปที่โรงเรียนกัน And their teachers, whatever the teacher said, was final.ก็อะไรที่อาจารย์พูดนั่นก็คือเป็นที่ยอมรับ Today, things are different. วันนี้แตกต่างเลยBecause they see on the internet. ก็คือเขาเห็นอะไรหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ต This is how all the young people behave. เดี๋ยวนี้คนเห็นแล้วก็รับอินเทอร์เน็ตมาเป็นแบบอย่าง Peace is slipping out of everybody's hand. สันติภาพเนี่ยหลุดลอยจากมือเราไปทุกที But now here comes the Prince of Peace. แต่ตอนนี้แหละองค์สันติราษฎร์มาที่นี่แล้ว A child is born. เพราะว่ามาถึงเรานี่ A son is given. สำหรับมีบุตรพระบุตรนั้นได้ถูกประทานให้เราแล้วรัฐบาลนั้นจะอยู่บน His name shall be called และพระองค์นามพระองค์นั้นจะชื่อถูกเรียกว่าวันว่า Everlasting Father The Prince พระองค์คือองค์สันติราษฎร์นามพระองค์คือองค์สันติราษฎร์ The name of Jesus นามพระนั้นคือนามพระเยซู The title of Jesus เรารักพระเยซู He is the Prince of Peace พระองค์คือองค์สันติราษฎร์นี่แหละ When Jesus comes to your heart เวลาพระองค์เสด็จเข้ามาในประทับในใจของเรา Peace in your heart มีจิตมีสันติภาพเกิดขึ้นสันติสุขในชีวิตของเรา All the turbulence inside your heart all that is gone ปัญหาต่างๆที่เรารู้สึกร้อนรุ่มอยู่ในใจของเรานั้นได้ถูกพัดเคลียร์ออกไปแล้ว For the firstYou can sleep. ครั้งแรกเราหลับได้ For the first time, there's rest in your soul. เราสามารถที่จะพักสงบได้ For the first time, there's peace in your heart. เรารู้สึกถึงสันติสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของเรา All the harassment in the brain, in the mind, in the heart, internally, all that is gone. ความว้าวุ่นในหัวเราในใจของเรานั้นไปหายไปBecause Jesus, the Prince of Peace, เพราะพระองค์คือองค์สันติราษฎร์ He comes into your heart. พระองค์ทรงเสด็จมาประทับในใจของเรา There is no nervous breakdown anymore. เราไม่ต้องเครียดสติแตกอีกแล้ว And that peace is coming today. และสันติภาพนี่แหละ The moment you say, เข้ามาในชีวิตของเรา I believe in Jesus. เมื่อเราพูดว่าเราเชื่อและวางใจในพระเยซู Jesus. เรารับพระเยซูแล้ว Peace will reign in your heart. สันติสุขจะเข้ามาในชีวิตของเรา Because Jesus Christ.เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้า He loves us so much พระองค์ทรงรักเรามาก And he died for us on the cross of Calvary พระองค์ทรงสิ้นพระชนที่โกลกโกฐาเพื่อเรา Peace with thee เราได้รับสันติสุขภายใน He brings peace between brother and brother พระองค์ประทานสันติสุขระหว่างพี่น้องด้วยกัน And between the neighbors he brings peace พระองค์ประทานสันติสุขระหว่างบ้านแต่ละหลังครอบครัวแต่ละครอบครัวและประเทศชาติก็ได้รับสันติภาพด้วย And Jesus is coming againและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง When Jesus comes back to this world และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา And he becomes the King of Kings and the Lord of Lords และพระองค์ทรงมาเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ There'll be universal peace everywhere จะมีสันติสุขทั่วไปทุกที่ทุกแห่ง Number one ข้อแรก Unlimited power เราพูดถึงฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ข้อ2 Universal peace เราพูดถึงสันติสุขที่มาจากพระคริสต์ Number three ข้อ3 Unhindered passหนทางสู่พระคริสต์ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ to Christ
หนทางสู่พระคริสต์ไม่มีสิ่งกีดขวาง Because you know once you come to Christ all problems are solved เมื่อเรามาพบพระเยซูนั้นปัญหาเราถูกยกออกไปแล้ว All sins are forgiven ความผิดบาปเราถูกยกโทษ All the damage is repaired ความผิดความเจ็บช้ำของเรานั้นถูกยกออก But the path that takes you from here to there มันเหมือนเป็นเส้นทางที่นำเราจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งThe Lord has opened the way. พระองค์ทรงเปิดประตูให้เราแล้ว And he says, whosoever will. และพระองค์ทรงตรัสว่าใครก็ตาม May come. ที่มา Whosoever will. ใครก็ตาม May come. ที่มา That means there's no hindrance anymore. หมายความว่าพระองค์ไม่ได้วางสิ่งไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลย There is nobody standing between you and Christ. และไม่มีใครขัดขวางเราระหว่างเรากับพระคริสต์ Now let me tell you again once again. ขอพูดอีกครั้งหนึ่ง There are some people that hinder themselves with philosophy. หลายคนแต่วางสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเขาเองกับพระคริสต์ They say here is Jesus เขาก็บอกว่าพระเยซูอยู่ตรงนี้ They say there you are แล้วบอกผมเราอยู่ตรงนี้ They want to come to Jesus แล้วอยากจะไปหาพระเจ้า Some people said there is somebody here แต่ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนี้ที่อยู่ระหว่างกีดขวางอยู่ Man อาจจะเป็นคน Maybe a woman อาจจะเป็นสตรี Maybe an old apostle อาจจะเป็นผู้ถือเคร่งครัดศีลที่อายุมากแล้ว Maybe an ancient holy man อาจจะเป็นผู้ถือศีลที่อยู่ระหว่างตรงนี้แหละ That you go to that ancient holy man first เราต้องไปหาคนคนนี้ก่อน And then through him you come to Jesus เราถึงจะไปหาพระเยซูต่อได้ That's religion นั่นคือศาสนาความเชื่อนั่นคือหลักปรัชญา There's one woman here บอกว่ามีสตรีมีผู้หญิงคนหนึ่งAncient holy woman. เป็นผู้หญิงที่มีถือศีลเคร่งครัด They call her name whatever. มีชื่ออะไรก็ว่าไป You want to go to Jesus. อยากจะไปพบพระเยซู They say you'll come to this special ancient holy woman. ต้องมาหาผู้หญิงถือศีลคนนี้ก่อน And then she will get you to Jesus. เธอถึงจะช่วยเราไปถึงพระเยซูได้ That's religion. นั่นคือศาสนาความเชื่อ That's philosophy. นั่นคือหลักปรัชญาศีลธรรมธรรมดา Now it's clear.ปัดทางนั้นเปิดแล้วไม่มีสิ่งกีดขวาง Now is clear ทางไม่มีสิ่งกีดขวาง When Zacchaeus came to Christ Peter did not stand in between Zacchaeus and Jesus the way was clear เวลาซักเคียสมาพบพระเยซูนั้นเปโตรไม่ได้ยืนขวางซักเคียส Look at that thief on the cross coming to Jesus เราดูที่กางเขนเวลาเราจะมาหาพระเยซู Today you meet me you be with me paradiseวันนี้พระเยซูตัดกับคนที่อยู่ในตอนที่ถูกตรึงบอกว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์ There was no ancient holy woman standing between him and Christ ไม่มีใครมาขวางไม่มีใครก็ตามมาขวางระหว่างพระองค์กับคนคนนั้น Now you can come วันนี้เราเข้ามาหาพระองค์ได้ Now you can come วันนี้เราเข้ามาหาพระองค์ได้ Now you can come วันนี้เราเข้ามาหาพระองค์ได้ Because there's no barrier เพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง There's no middle man middle woman ไม่มีใครมาอยู่ตรงกลาง And Jesus says everybody can come to him และพระองค์ทรงตรัสว่าทุกคนมาได้มาพบพระองค์ And whosoever และใครก็ตาม Whosoever ใครก็ตาม Whosoever ใครก็ตาม Shall call on the name of the Lord shall be saved ที่ร้องนามยกนามพระองค์นั้นจะรับความรอด There's no hurdleไม่มีอะไรมาขวางไม่มีภูเขามากั้นอยู่ไม่มีอะไรมาขวางเลยทุกอย่างมันเปิดให้เราเดินไปหาเพียงแต่เราบอกพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์มาแล้วข้าพระองค์มาแล้วข้าพระองค์มาแล้ว That finishes everything นั่นแหละทำให้เราสามารถเข้าไปถึงพระองค์ได้เลย The gate of hell closedประตูของนรกนั้นปิดแล้ว The door of heaven open ประตูสวรรค์เปิดแล้ว Hindrance is taken away สิ่งกีดขวางถูกเอาออกไปแล้ว And peace comes to your heart แล้วสันติสุขนั้นเข้ามาในชีวิตเรา Forgiveness comes to your heart การยกโทษเข้ามาแล้วในชีวิตเราและถ้าเกิดเราป่วย He will come to your body ท่านจะได้รับการรักษา Because now the way is clear to come to Christ เพราะว่าทางนั้นเปิดแล้วให้เข้ามาหาพระคริสต์ Just as I am เรามาอย่างที่เราเป็น I come unto theeเรามาพบพระองค์ Just as I am อย่างที่เราเป็น I come unto thee เรามาพบพระเยซูคริสต์ The sinner can come คนบาปนี่แหละมาได้ The backslider can come คนที่เป็นคนทำผิดบาปนั่นแหละมาได้คนที่ถูกปฏิเสธก็มาได้ Those who are rejected can come คนที่ถูกปฏิเสธมาเลย Whosoever ใครก็ตาม Just as I amอย่างที่เป็น The way you are there อย่างที่เราเป็นวันนี้ This is the moment to come นี่แหละคือเวลาที่เรามาหาพระองค์